วันนี้เราจะมาทำไก่ทอดหาดใหญ่กันนะครับสูตรหาดใหญ่เลยนี่พริกไทยขาวครับปั่นก่อนเลยต่อมากระเทียมครับกระเทียมไทยนะครับปั่นเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ละเอียดก็เอาไปตำต่อครับรากผักชีใส่ไปเลยหอมมากปั่นเหมือนเดิมเราละแล้วเราก็เอาที่ปั่นเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปในนี้ในนี้เนี่ยมีลูกผักชีคั่วกับยี่หร่าคั่วนะครับแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับต่อไปก็ตำให้ละเอียดเลยครับผมเอาละเราก็เอาที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปหมักไก่ครับผมต่อมานะครับเราก็จะปรุงรสนะครับผมด้วยน้ำมันหอยครับโอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นซอสปรุงรสนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นน้ำตาลครับใส่ไปตักแล้วเราก็ลงมือขยำเลยครับเอาล่ะไก่ทอดหาดใหญ่นี่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับหอมเจียวนะครับเราก็จะใช้หอมแดงซอยบางๆนะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบครับเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับดูได้เลยแล้วก็คลุกครับเอาล่ะได้ที่แล้วน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็ใส่หอมแดงของเราลงไปเจียวเลยครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับมันจะไหม้แล้วเดี๋ยวมันจะขมเราก็เช็คฉี่เอ้ยเช็คฉี่หอมแดงด้วยนะครับให้มันเหลืองนะครับอย่าให้มันไหม้ครับเผื่อแป๊บเดียวไปเลยนะครับทั้งกระทะเจ๊งครับนี่ครับดูสีนะครับผมหอมมากๆเอาละนี่ครับโกลเด้นบราวน์ครับสีเหลืองทองตักขึ้นเลยกรอบแน่นอนเอาละจะเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดกันนี่ครับเรียบร้อยนี่เป็นทิชชู่ทำอาหารนะครับช่วยชีวิตได้เวลามีของทอดเนี้ยสามารถเอามาพักคอซับน้ำมันไว้ได้ครับแล้วละใส่เกลือนิดนึงเหมือนเดิมครับแป้งทอดกรอบของเรานะครับเราก็เอาไก่ที่หมักไว้นะครับอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเองครับเราก็โรยไปครับไม่ต้องให้แป้งหนามากนะครับเราก็จัดการเลยครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับทอดไก่เลยกลับด้านซะหน่อยดูสีสิสุดยอดถ้าผมไปขายที่พวกตลาดนัดอะไรเงี้ยจะมีคนตามไปซื้อไหมเนี่ยพวกข้าวแกงไก่ทอดเท่าไหร่ได้แล้วครับตะโพกของเราสวยงามน้ำมันหน่อยโอ้สีสวยมากครับสำหรับข้างๆนะนี่เรียบร้อยครับเมนูนี้ครับไก่ทอดหาดใหญ่ครับสูตรมาจากหาดใหญ่เลยนะครับไม่ต้องบินไปกินที่หาดใหญ่นะครับทำกินเองที่บ้านได้ครับง่ายๆลองทำตามกันดูนะครับดูสีกรอบมากๆไก่ทอดหาดใหญ่ครับนี่ครับไก่ทอดหาดใหญ่ของผมนะครับเมนูนี้ทำได้ง่ายๆนะครับผมก็เครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็หมักไว้ไก่แค่นี้ครับแล้วก็เอามาทอดอร่อยไม่ต้องไปถึงหาดใหญ่ก็ทำกินที่บ้านได้ครับไก่ทอดหาดใหญ่ครับลับลิ้นอะไรนักหนาบุย